สักปลามะละกอปลาสักปลาร้องปลาวันนี้แทททูสักปลาสักปลาดีครับสำหรับ EP นี้เราจะมารีวิวสักไหนดีกันที่ย่านมาบุญครองสยามพญาไทยราชเทวีแล้วเดี๋ยวจะไปปิดท้ายไปแดนซ์กันอีกเช่นเคย yeah. แต่ตอนแรกนี่มานี่ก่อนเลยมาบุญครองมี2ร้านด้วยกันนะฮะมีร้านที่ชื่อว่ามะละกอกับร้านของตระกูลหว่องนั่นเองตอนนี้มากันที่ชั้น6มาบุญครองร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่ดังมากชื่อมะละกอดูชื่อเท่าไหร่โคตรเท่มะละกอแทททูและอย่างนึงนะฮะร้านนี้เนี่ยอย่าให้สังเกตมันจะมีงานภาพอาร์ตเนี่ยที่แปะตามผนังเนี่ยพี่เขาบอกว่ามันเป็นภาพอาร์ตนะครับของช่างศักดิ์ที่มีฝีมือทั่วประเทศจะมีใครบ้างรูปลักษณ์จะเป็นอย่างไรตามมาเลยสวัสดีครับโอ้กำลังสักอยู่เลยดูนี่เข้ามามาวิ่งครองนี่ไม่น่าเชื่อจะมีร้านที่ดูเป็นเหมือนแกลเลอรี่อยู่ที่นี่สวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยชื่อมะละกอแท็กทูนะเปิดร้านที่นี่มาปี1999จนถึงทุกวันนี้ก็18 9 ปีได้18 ปี 19 ปีนี่ชื่อพี่ชื่อมะละกอเลยป่ะพี่ใช่ชื่อมะละกอเหรอชื่อจริงชื่อเล่นดิชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงกฤตครับชื่อพี่กฤตใช่พี่กฤตนะอันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นมานิดนึงแล้วว่าร้านพี่ข้างในแม่งเหมือนแกลเลอรี่เลยอ่ะที่มาที่ไปทำไมเลยถึงตกแต่งผมเปิดร้านแล้วทีนี้เพื่อนช่างสักเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นของขวัญมันเริ่มเยอะพอมันเริ่มเยอะผมก็ไอเดียว่าเอ้ยเราน่าจะเอางานของศิลปินช่างศักดิ์ที่เรารู้จักคอเขาเลยว่างั้นแล้วผมก็มาใส่กงใส่กรอบเพื่อที่จะทำแท็กทูสัญจรนี่คือโปรเจกต์ที่คิดไว้ไม่คิดว่าจะ3-4 ปีแล้วผมสะสมมาประมาณ5 ปีแล้วแท็กทูสัญจรของพี่หมายความว่าตามงานคอนเวนชั่นที่เราสามารถไปได้พี่ก็จะเอางานพวกนี้ไปโชว์เพื่อให้ช่างศักดิ์รุ่นใหม่เนี่ยเห็นแล้วนี่พ่อหนุ่มคนกลางทำหน้าตาผมยิ้นเป่าผมชิ้นเหี้ยเหมือนเหี้ยไทยด้วยผมกินเป่าไอ้คนจีนเราบอกเฮ้ยของยิ้นเป่าอ่ะลูกเวงอ้าวพี่มะละกอพี่สไตล์พี่มะละกอเนี่ยแนวไหนผมถนัดงานแบล็คแอนด์เกรย์ขาวดำแบล็คแอนด์เกรย์แบบได้ทุกแนวที่เป็นแบล็คแอนด์เกรย์แล้วป่ะถนัดนะฮะก็ช่างสักเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยมันจะสักได้เหมือนหมดแหละถูกไหมเดินเส้นเรียบเดินลงเงาสวยทีนี้หลังจากนั้นต่อไปก็คือพัฒนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสไตล์แล้วใช่แบ่งแยกไปคือดูออกอะแบบเอาเฮียงานมะละกอดีกว่างานนี้ซิกเนเจอร์ของมะละกอคืออะไรซิกเนเจอร์คืออะไรเออซิกเนเจอร์มันเป็นไงวะซิกเนเจอร์ก็เนี่ยลายเซ็นอะลายเซ็นลายเซ็นมะละกออยู่ไหนวะสไตล์ของมะละกออะถ้าบอกว่าเห็นภาพปุ๊บแม่งไอ้หัวไอ้งานนี้แม่งเห็นปุ๊บนี่คือสไตล์ของมะละกอก็เป็นงานส่วนมากจะเป็นงานไทยส่วนใหญ่ครับเป็นงานไทยที่เราออกแบบเองแต่มันจะมีสักหลายๆชนิดคนกันอะไรเงี้ยง่ายๆอย่างนี้หมูป่านี่หมูเหรอหมูป่าอ๋อเออใช่ใช่ข้างบนนี่เป็นหนุมานลูกค้าเนี่ยอะไรเป็นหมูวะพ่อแม่อ้าวไปว่าพ่อแม่เขาได้เขามีปีเกิดเขามีแนวคิดของเขาอ๋อ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 อ๋
อยู่เหนือเราถูกไหมและตรงนี้คือเราเป็นหมูเป็นหมูป่าทำไมถึงเลือกให้มะละกอสักให้ครับคือสักกันมานานแล้วพี่เออหลงกลกูชอบโรงงานของเขาอะบางทีเราคุยงานสักเราฟรีแฮนด์ให้เขาดูได้เลยเออไม่ต้องพูดเยอะพอมีพูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอามึงมานี่เดี๋ยวกูเขียนให้อ่ะอย่างนี้ประมาณนี้นะต่อไปก็ออกแบบจริงอีกทีนึงนะฮะนี่ก็สไตล์ของมะละกอครับอ่ะถ้าจะมาที่นี่ยังไงฮะ MBK MBK ง่ายมาบุญครองไม่มากมา BTS มาไงก็มาที่6มา BTS เออ BTS ชั้น6ใกล้กับโรงแรมปทุมวันฝั่งโรงแรมปทุมวันใกล้กับอะไรลิฟต์3ตัวลิฟต์3ตัวเจอลิฟต์เจอกูแน่ทั้งห้างนี้แม่งมีลิฟต์แค่3ตัวเนี่ยใช่จริงคุณไปเดินดูไม่เจอเฮ้ยโอเคมีสามตัวคือถ้าเกิดคุณมาลิฟต์เจอลิฟต์3ตัวเท่าไหร่มาชั้น6ปุ๊บเจอมะละกอแน่นอนนะครับผมว่ารีวิวนี้ชัดเจนถ้าคุณอยากได้สไตล์ Black Work ที่มีความผสมผสานความเป็นไทยอยู่ต้องที่นี่เลยผมถามว่าคุณจะสักปลาล้อมล่ะมะละกอปลาสไตล์ขอบคุณมากขอบคุณครับผมWe'll be right back.
ตอนนี้มาอยู่ที่มาบุญครองนะฮะชั้น7ตรงนี้เนี่ยจำง่ายๆเลยตรงนี้มีแผนกเกมอยู่จะพามาร้านที่เก่าแก่ที่สุดในมาบุญครองแห่งนี้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยช่างศักดิ์ที่มีฝีมือมากๆตระกูลที่ดังมากๆก็คือตระกูลหว่องนั่นเองตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาอะจิมมี่หว่องนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดถือว่าเป็นร้านแรกๆของมาบุญครองเลยนะฮะนี่ดูฮะเขาจะมีความโอลด์สคูลคือโอ้โหลายเขานี่สักกันมาสมัยนู้นเลยนะฮะสักดาราเยอะมากโอ้ยสวัสดีครับพ่อหนุ่มสวัสดีครับขอต้อนรับเลยเข้าสู่จิมมี่แบบก็หลงว่าแจ็คหว่องสตูดิโอนะครับมานี่เป็นไงครับไม่เจอนานสบายดีครับสบายดีนะป้าจิมมี่หว่องนี่สักมากี่ปีแล้วโอ้ป้าจิมมี่หว่องประสบการณ์แก30กว่าปีถือว่าเป็นไทยคนแรกๆเลยนะที่สักอ่ะยุคแรกๆเลยยุคแรกๆเลยของเมืองไทยเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติลูกค้าเข้ามาหรือว่าความถนัดส่วนตัวของแจ็คอ่ะแจ็คถนัดสไตล์ไหนเดี๋ยวแจ็คเอาไมค์ขึ้นนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราทำงานพวกนี้เกี่ยวกับแท็ตทูเราต้องไปในทุกแนวแต่แนวที่ผมถนัดผมชอบแนวญี่ปุ่นแนวครับแนวเจแปนิสพวกนี้เราชอบแนวนี้อ๋อชอบแนวนี้มากกว่าถนัดแนวนี้มากถนัดแนวแต่เราทำได้ทุกแนวทุกอย่างครับผมนะครับถ้าผมถามว่าทำไมถึงต้องมาหาแจ็คหว่องเพราะอะไรฮะครับผมเพราะว่าเรารอยสักของเราเน้นให้กับลูกค้าทุกภาพนะครับผมเราไม่เคยทำทิ้งเราเน้นคุณภาพเน้นงานครับและอย่างเราถนัดเป็นแนวญี่ปุ่นลูกค้าชอบแนวนี้สมัยก่อนก็แนวสักก็มีน้อยแต่สมัยนี้แนวสักมีเยอะมากหลายแนวครับคือต้องบอกเลยนะเขาเริ่มตั้งแต่สมัยแบบว่ายังไม่ต้องคัสตอมอ่ะไม่มีคัสตอมเวิร์กอ่ะมากันแบบเปิดติ๊กเกอร์เปิดไอ้สมุดมาปุ๊บเฮ้ยเอาอะไรนี้ครับคือสมัยก่อนนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งว่าอยากจะได้รอยอะไรนะพอมาถึงร้านปุ๊บแล้วก็มาเลือกเอาแล้วก็มาเลือกเอาแล้วก็มานึกเอาแล้วก็มาเปิดอัลบั้มเลือกภาพเอาถ้าเกิดอยากจะมาหาแจ็คมาที่นี่มายังไงฮะโอ้ก็ง่ายๆครับผม MBK นะครับผมบางบุญคลองชั้น7ชั้นโรงหนังเนี่ยครับผมขึ้นมานี่ไม่หลงแน่เจอแน่นอนกับชั้น7บางบุญคลองเปิดกี่โมงกี่โมงฮะโอ้ก็เปิดครับ11โมงถึง3ทุ่มครับผมถึง3ทุ่มครับผมแต่ถ้ามีงานเราทำไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยพวกนี้ครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากได้ความเป็นตำนานนะฮะประสบการณ์เนี่ยเขาเกิดมากับรอยสักอะว่าเกิดมากับรอยสักครับคุ้นเคยมากับรอยสักครับก็มาที่นี่ได้นะครับแจ็คหว่องสักปลาเดี๋ยววันนี้ไอ้ร้านที่จะพามาที่เนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยชื่อว่าร้าน Inception แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะผ่านไอ้โรงหนัง Lido อ่ะซึ่งมาเปิดใหม่ได้ไม่นานตอนนี้เนี่ยเขาทำเป็นสไตล์แบบ Art and Culture ตรงนี้ข้างหน้าเขามีแบบว่าให้ศิลปินมาเล่นโชว์ด้วยเอามาสังเกตเวลาคุณเห็นป้ายนี้สังเกตอะไรสักอย่างไหม Lido สมัยก่อนนี่เขียน Lido นะมันไม่มีในโชว์นะสังเกตกันป่ะล่ะตามมาเนี่ยตรงนี้ก็มีสถานีวิทยุนะฮะ Flex ดีเจเนี่ยนี่ผมจะพามาดูตรงนี้รู้ไหมว่าลายมาลายเนี่ยใครเป็นคนเพ้นรู้ป่ะป๊อตโมเดิร์นดอกป๊อตเป็นคนเพ้นลายนี้มีคนถามมาเยอะว่าผมอะซื้อแว่นที่ไหนสมิธอันนี้เจ๋งในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีการออดิชั่นวง SB5 อ่ะวงวัยรุ่นอ่ะตอนนี้เขาหาเจน2อยู่พวกบอยแบนด์นี่มาจะสนใจเรื่องรอยสักขนาดไหนเอ้ยดูที่มีใครมีรอยสักส่วนใหญ่แล้วตัวขาวๆทั้งนั้นเลยนี้เนี่ยเรามากันที่เป็นโรงละคร6มิติที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากผีห้อยนี่แล้วมันยกออกมาได้เป็นI'm not a fool.
มาละถึงเวลาเรื่องราวของการสักของเรานี่อ้าวเจอพอดีเลยนี่ Inception นะมาเลยคือตอนนี้เองที่บอกไปอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยร้านสักบุลลิโดเนี่ยเยอะมากคือผมว่าต้องมี 3-4 ร้านแต่ตอนนี้ย้ายไปกันเยอะมากเลยเพราะว่า1ตอนที่นี่เขาปรับปรุงเนี่ยแล้วก็ผมว่าด้วยค่าเช่าเองอะไรเองที่สยามเนี่ยมันราคามันก็สูงนะแต่ว่าร้านเนี้ยน่าจะเป็นร้านเดียวนะที่ยังอยู่แถวสยามร้านนี้มีวัยรุ่นเยอะมากก็ดูนะผมเข้าไปนี่เผื่อเนี่ยผมมีแก วัยรุ่นเต็มเลยดีครับสวัสดีครับผมไม่เคยมาเลยเจ๋งดีฮะเจ๋งดีควรแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อเสียครับเป็นช่างที่นี่ครับคือที่นี่เนี่ยคนปกติที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาสักสไตล์อะไรฮะส่วนใหญ่ที่ร้านจะเน้นเป็นพวกมินิมอลอะครับแล้วก็จะเป็นงานพวกตามสมัยแบบร่วมสมัยอะไรเงี้ยเป็นงานวัยรุ่นค่อนข้างที่งานวัยรุ่นอย่างที่บอกไปนะฮะร้านนี้เนี่ยวัยรุ่นมาสักกันเยอะมากอย่างวัยผมนี่มีมั้งไหมก็มีครับมีนะพี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายวัยคล้ากันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นครับครับงั้นผมถามเลยว่าทำไมถึงต้องมาสักที่ Inception ครับถ้ามาสักที่ Inception ก็คือประมาณว่าคือที่ร้านก็ทำงานตรงนี้มาค่อนข้างนานแล้วครับแล้วก็ทางร้านก็ค่อนข้างจะพัฒนาพยายามพัฒนาให้งานที่ร้านเนี่ยเข้ากับสังคมช่วงที่การงานสักตอนนี้กำลังมาด้วยครับก็คือเราก็จะทำตามทั้งโจทย์ของลูกค้าด้วยแล้วก็ทั้งงานคอสตอมที่ร้านมีช่างอยู่5คนครับมี5คนนี้มีสไตล์อะไรบ้างก็อย่างตัวผมเนี่ยก็จะทำพวกงานเรียลลิสติกงานสีอะไรพวกนั้นครับผมพวกพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนอีก4คนก็จะทำงานมีโอสคูลมีงานเลเทอริงแบบเจแปนิสแบบทรดิชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นพวกแบ็คเวิร์กมินิมอลแล้วก็เป็นพวกมาดาระพวกงานสีน้ำอะไรเงี้ยวอเตอร์คัลเลอร์ก็จะเป็นหลายๆคนก็ถนัดแตกต่างกันไปครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูรอบๆหน่อยได้ครับพี่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมถามก่อนถ้าผมอยากจะมาที่นี่เนี่ยไหนเราบอกไงฮะว่ามาที่นี่มาไงดีครับก็เดินทางสะดวกมากครับพี่เพราะว่าร้านอยู่ที่ลิโดครับโรงหนังลิโดตอนนี้เพิ่งปรับปรุงใหม่ด้วยก็สามารถมาได้ลงรถไฟฟ้า BTS ครับลงที่สถานีสยามได้เลยแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงหรือว่าจะมาจอดรถที่แถวๆนี้ก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ตรงใจกลางเมืองมันก็ค่อนข้างมาสะดวกนิดนึงอะไรประมาณนั้นทางร้านก็รับทั้ง walk in ด้วยครับแล้วก็จะรับเป็น booking ด้วยฮะทั้ง2แบบเลยก็เอาให้ชัวร์ก็โทรมาก่อนดีกว่าใช่ครับเพราะว่าบางงานก็ต้องออกแบบก่อนถ้าเป็นงานพวกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทางร้านก็สามารถดีไซน์ให้ภายในช่วงเวลาสั้นๆได้แต่ถ้าเป็นงานใหญ่แนะนำให้ booking ดีกว่าครับพี่เดี๋ยวเราไปได้ครับครับมาดูช่างอันนี้จะถนัดแนวอะไรครับเป็นแบ็คเวิร์คครับแล้วก็เป็นพวกมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ก็น่าสนใจโอ้ยเนี่ยเจ๋งมากคือลายเส้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นลายเส้นที่ทันสมัยนะที่ร้านนี้ครับก็คือทางร้านพยายามจะปรับปรุงให้มันเข้ากับยุคสมัยไปด้วยครับสมัยจริง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 ใช่ดูเท่มากเลยอย่างบางงานลูกค้าเขาก็จะให้โจทย์มาครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนดีไซน์บ้างหรือออกแบบให้ใหม่เลยบ้างก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าทีนี่น้องฝันจะเป็นมนุษย์อวกาศเหรออยากจะท่องจักรวาลนะเจ๋งมากด้วยนี่อันนี้ของนัทใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นของพี่นัทครับเพื่อนผมเลยอยู่โรงเรียนเดียวกันอ๋อครับพี่เรียนมาด้วยกันเลยพี่ก็ทำพวกสตรีทอาร์ตอยู่พอดีรู้จักกับเจ้าของร้านก็เลยให้งานมาติดไว้ก็จะเป็นมีผสมพวกอาร์ตอะไรนี้เข้ามาด้วยครับใช่ใช่จะมีพวกงานพวกแอบสแตรกอะไรพวกนี้ติดไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจงานสไตล์ของ Inception ผมบอกก็เลยว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเขาศึกษามาให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็สักปลา ล้องปลาโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับเปลี่ยนฟิวมานั่งหน้าร้านสาวเยอะนะสยามเนี่ยใช่ครับพี่ก็จุดส่วนรวมมากพี่ นี่ตีได้ข่าวว่าศิลปินฮิปฮอปมาตัดกันเยอะใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็มีเยอะอยู่เลยมีใครบ้างอะตีมียังโอมมีฟิกมีจีน่าเด็กวันมิลเลียนนะเอ้ยแล้วทำไมเด็กศิลปินฮิปฮอปถึงมาสักร้านเราเยอะเหมือนรู้จักกันครับเป็นคนรู้จักปากต่อปากกันนะอ๋อแล้วเมื่อกี้คุยบอกว่าชาวต่างชาตินี่มาสักนี่เยอะด้วยครับผม
เนี่ยเขาบอกคนฝรั่งเศสมาสักกันเยอะเนาะใช่ครับส่วนใหญ่จะมีคนพวกฝรั่งเศสฮ่องกง อะไรอย่างเงี้ยครับคนจีนจะสิงคโปร์อะไรเงี้ยจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเขาสักไปแล้วเขาจะให้รีวิวที่ร้านค่อนข้างดีอะไรเงี้ยว่าจะปากต่อปากมาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับยังเป็นปากต่อปากคือต้องบอกเมื่อก่อนเนี้ยผมจำได้ว่าผมเดินมาเนี่ยร้านสักค่อนข้างเยอะนะใช่ครับตอนแรกก็จะมีร้านของพี่เล็กอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้แกก็ย้ายไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือแค่น่าจะร้านนี้ร้านเดียวมั้งผมก็ไม่แน่ใจโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณครับตอนนี้มาที่เพชรบุรีซอย7มีร้านสักตรงนี้ชื่อเรมานิสถูกไหมฮะสวัสดีน้องโทรเรียกให้มารับหน่อยนะก็ยังไงพอเรามาเนี่ยจอดรถตรงตึกไอ้นี่ใช่ไหมอพาร์ตเมนต์แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับมันมีบราเตอร์สูตรอันนึงแล้วผมอยู่ผมไปจอดที่พญาไทเมนชั่นได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วนี่โอ้โหอยู่ดีมาร้านอยู่แถวนี้ได้ไงเนี่ยคือตอนแรกร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรง BTS พญาไทครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้อ๋อตอนนั้นอยู่ใน BTS เลยเหรอฮะไม่ใช่ครับอยู่อ๋ออยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นอ๋อโอเคเอ้ยแถวนี้ก็ของกินเยอะนะของกินเยอะเออนี่ Reminisce Tattoo สวัสดีครับผมแล้วเดี๋ยวขาออกก็จะมั่วเอาแอร์จอร์แดนกลับด้วยบรรยากาศสบายๆชิลๆเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โหนี่กำลังชิลกันอยู่เลยเอามาเข้ามาถึงร้าน Reminisce Tattoo เป็นที่เรียบร้อยเจอกับทางเจ้าของร้านนะฮะแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่ชื่อทิวครับเอาไม้ใกล้ปากเลยชื่อทิวครับก็เป็นเจ้าของร้านที่นี่ก็เป็นเจ้าของร่วมกับน้องแนนช่างอีกคนหนึ่งที่สักทิวน้องแนนนี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วพี่ทิวนี่สักด้วยป่ะสักด้วยครับผมหรอพี่ทิวเป็นช่างสักด้วยพี่เป็นช่างสักด้วยใช่ครับผมนะครับงั้นผมถามเลยพี่ทิวปกติถนัดสไตล์อะไรเอ่ยจริงๆร้านนี้ส่วนใหญ่แล้วผมทำทุกแนวนะก็แต่ที่หลักๆเนี่ยที่มาเยอะๆก็จะเป็น geometric minimal พวก ornamental patternต่างๆมันดาร่างานมันดาร่างานจิวเวลรี่ครับนี่ก็จะเยอะแต่ก็มีงานประเภทอื่นด้วยที่ทำเพราะแต่ส่วนตัวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็จะแอบชอบนีโอไทยหรืองานไทยนิดนึงโอเคก็หลากหลายทำไมคนถึงต้องเลือกมาที่ Reminisce Tattoo นี้อะไรมันคือเอกลักษณ์อะไรมันคือซิกเนเจอร์ถ้าเราพูดถึงอาหารเลยนะเอาซิกเนเจอร์ของร้านนี้ซิกเนเจอร์คือเรื่องการออกแบบอะครับจริงๆแล้วเน้นที่เรื่องการออกแบบเลยก็คือผมค่อนข้างให้เวลาค่อนข้างเยอะกับการที่จะออกแบบชิ้นงานแต่ละชิ้นทุกอย่างเป็นคัสตอมเนี่ยเราก็ต้องชวนลูกค้ามานั่งคุยกันคือพอเราใช้เวลากับลูกค้าเนี่ยมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบที่เห็นเนี่ยครับคือน้องๆก็แบบกลับมาแวะเวียนมาก็คือใช้คำว่าเฟรนลี่ก็ได้ก็คือก็เหมือนกับพอมาปุ๊บก็ชอบเหมือนคนในครอบครัวเหมือนคนในครอบครัวพอวันศุกร์เสาร์อย่างนี้ก็มานั่งแฮงเอาท์รวมกันมันกว่าเวลาถ้าเกิดเราพูดถึงทิวกับแนนเนี่ยนะฮะแตกต่างกันไงฮะสองคนนี้แตกต่างกันนอกจากหญิงกับชายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะกลับกันนิดนึงแนนเนี่ยจะลายเส้นจะหนักแน่นกว่าดุดันกว่าของผมจะสาวกว่าคือเราเป็นผู้ชายแบบละมุนนะสวัสดีครับช่างแนนฮะสวัสดีครับปอนี่กำลังสักอยู่เลยเจ๋งไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมถือให้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ของตัวตนของช่างแนนคืออะไรเป็นงานที่มันแบบผสมผสานหลายเทคนิคอะค่ะอย่างงานนี้ค่ะก็มันจะมีทั้งสีทั้งขาวดำอยู่ในงานเดียวกันแล้วก็หลายเทคนิคเส้นแล้วก็ดอทอะไรเงี้ยค่ะก็คือคนชอบแบบรวมมีหลากหลายสไตล์อยู่ในงานเดียวกันถ้าผม walk in เข้ามาเลยได้ไหมหรือว่าคุยต้องโทรเข้ามาถ้าเป็นงานขนาดเล็กสามารถเข้ามาได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นงานออกแบบขนาดใหญ่หน่อยแนะนำว่าเข้ามาคุยกันก่อนคล้ายๆการตัดเสื้อผ้าเนาะต้องวัดขนาดตัวก่อนเพื่อให้มันเข้ากับสรีระของร่างกายถูกอ่ะไหนที่มาที่นี่มันมายังไงเมื่อกี้ผมมาก็งงอยู่เหมือนกันนะให้มาให้ง่ายที่สุดก็คือ BTS พญาไทยครับผมครับผมแล้วก็เดินผ่านตึกพญาไทยเข้ามาพญาไทยพาซ่าเข้ามาก็เจอร้านเลยครับนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูงานเข้ากันเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูรอบๆหน่อยนะใช่ครับนี่ผมเห็นงานของคุณแนนไปแล้วเนี่ยงานคุณทิวมีไหมมาดูงานนะฮะอ๋อเป็นงานGeometricก็จะมีอยากได้ดอทเวิร์กก็เพิ่มให้มาคุยกันว่าอยากได้อะไรกันถูกดอทไหมแนนเหมือนจริงก็รับนะครับก็ทำทุกแนวจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วว่า
มีตัวงานเองก็จะออกแนวมีความละมุนมากกว่านะมีความซอฟมากกว่าใช่ใช่มีความซอฟจริงๆแล้วความซอฟมันเป็นเรื่องราวนะผมว่าเอาล่ะนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจมาที่ Reminisce Tattoo แห่งนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไตล์ของเขารวมถึงมาที่นี่ก็ไม่ว่ามาหาคุณทิวนะครับหรือว่ามาหาคุณแนนก็ได้ถ้าคุณพร้อมแล้วแล้วก็ Reminisce Tattoo สัปปะลาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มานี่รีวิวกันเป็นที่สุดท้ายแล้วนะฮะวิธีการง่ายมากเจอสะพานหัวช้างปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะเคยมาที่ Yellow House จัดงานเยอะที่นี่นะครับมากันวันนี้ Legacy Tattoo ออกมาอ้าวสวัสดีครับผมนี่พี่แอดแห่ง Legacy Tattoo สวัสดีครับรบกวนโอ้โหที่นี่ชิลมากเลยอ่ะพี่แล้วอย่างนี้คนนี่เขาจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำลูกค้าประจำเนาะถ้าที่ผมศึกษามาเนี่ยปกตินี่คือสักอยู่ที่ต่างประเทศมาก่อนใช่สักที่ไหนครับตลอดไปเรื่อยเมื่อก่อนมีแฟนต่างชาติก็ตลอดไปเรื่อยอ๋อเมียไปไหนก็ไปด้วยใช่ประมาณนั้นปกติพี่แอดเนี่ยสักเนี่ยสไตล์ไหนงานญี่ปุ่นไปงานญี่ปุ่นเหรอใช่เมื่อก่อนช่างเก่าๆจะเล่นงานญี่ปุ่นเยอะอ๋อเหรอญี่ปุ่นช่างงานเก่าเราเดินไปดูร้านพี่ดีกว่าได้ไปดูพร้อมกันเป็นช่างอยู่ที่ต่างประเทศเคยอยู่ประเทศอะไรมาบ้างครับผมสวีเดนนอร์เวย์แคนาดาหลายครับดีไหมฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าบ้านเราสุดยอดแล้วครับบ้านเราสุดยอดไปเหรอที่สุดแล้วเหรอทำไมไอ้เสน่ห์ของบ้านเราเนี่ยร้านสักของบ้านเรามันคืออะไรฮะผมว่ามันชิลมันไม่ฟิกมากมันก็จะมีเรื่องกฎหมายด้วยหลายเรื่องแล้วก็ร้านลกใหม่นะเพิ่งเสร็จงานเมื่อคืนไม่เป็นไรครับผมอ่ะเรามานั่งคุยนิดนึงผมสนใจว่าความแตกต่างอ่ะระหว่างการเป็นช่างสักที่ต่างประเทศกับบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดสำคัญบ้างสำหรับคนไทยเองนะหนึ่งเลยเขามองเรื่องลายเส้นงานเราต่างแน่นอนเขาชอบเอเชียนั่นเลยทำให้ช่างสมัยก่อนนิยมทำเป็นพวกงานญี่ปุ่นเพราะเมื่อก่อนเราไม่เทรนพวกเนโอไทยอะไรพวกนี้พอมีการเปลี่ยนปุ๊บก็เราขายเส้นที่เป็นงานญี่ปุ่นเขาคิดว่าคนเอเชียก็คือญี่ปุ่นก็คือเหมือนว่าเอเชียก็คือเขาจะมองภาพหลักคือญี่ปุ่นมันก็เลยเป็นโฟกัสไปที่เป็นประเทศหมดแต่ตอนนี้ผมว่าไทยเราได้เกิดการที่บอกสักยันแล้วก็เนโอไทยซึ่งตอนนี้ต่างประเทศนี่แถวยุโรปนี่เนโอไทยถือว่ามาอ่ะเนี้ยถ้าเกิดมา Legacy Tattoo เนี่ยสิ่งที่เราได้กลับไปมีอะไรบ้างในเรื่องของงานศิลปะตัวเราเองที่ร้านเรามีตอนนี้เราช่างประมาณ3ท่านครับตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้สักแล้วช่วงนี้เพราะว่าเรามีการปวดด้วยอะไรด้วยคิดเนี่ยจะเป็นน้องๆทำโอเคมาทำแบบรูปเล็กๆบ้างอะไรบ้างบางทีคือยังทำบ้างทำบ้างแต่รู้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจริงป่ะพี่เป็นไรพี่เส้นสมองตีบจริงป่ะอ๋อแต่ตอนนี้โอเคดีขึ้นเยอะแล้วก็ยังมีอาการอยู่บ้างยังไม่เต็มร้อยแต่ลูกน้องของพี่ทุกคนในนี้พี่แอร์ทุกคนในนี้ได้รางวัลหมดได้รางวัลหมดทุกคนแน่นอนเพราะว่าผมเป็นเซเลคเตอร์อยู่แล้วเป็นไรก็คือทุกคนก็ต้องมีลายเส้นมีความเป็นเลกาซี่ทัตทูต้องเพราะว่าตัวเราจัดงานเราสามารถเซเลคคนได้สไตล์ของเลกาซี่ทัตทูเราพูดถึงในเรื่องของงานสักนะเป็นสไตล์อะไรเราทำทุกแนวเพราะเรามีหลายช่างเราไม่ได้แบบกูต้องเป็นโฟกัสไปที่เดียวเพราะว่าเรามีช่างหลายคนแต่ละคนถ้าพูดกันง่ายๆก็คืองานตลาดแต่ว่าแต่ละคนเขามีเส้นของเขาเองตัวร้านมันจุดเริ่มของร้านเนี่ยมันคือที่เรียนรู้คำว่าเลกาซี่มันคือตำนานคือการเรียนรู้ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราอยากสอนน้องด้วยพอเขาพูดถึงเลกาซี่แททูแล้วอ่ะเขาจะคิดถึงงานแนวอะไรถ้าเป็นตัวชูโรงตอนนี้จะมีญี่ปุ่นแล้วก็มีพวกทรานชิโน่ก็คือเป็นทั้งโอทั้งเนลก็เหมือนอย่างที่เห็นอ๋อมันมีความดักดาร์ของมันอยู่ด้วยนะใช่ก็จะมีพวกนี้โผล่ขึ้นมาเน้นสีสันแต่ก็จะมีความอึมครึมมีสไตล์ของเขาเองอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเกสต่างชาติที่จะมาเรื่อยเออล่าสุดนี้มาจากประเทศอะไรบ้างครับญี่ปุ่นเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีพวกเม็กซิโกเข้ามาเป็นเกสอ๋อเหรอใช่เจ๋งว่ะลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนชาติอะไรเอาต่างชาติหมดเลยส่วนใหญ่แล้ว 99% ไทยนี่ 1% แล้วเขารู้ได้ไงวะว่าเรามีที่นี่แล้วก็ส่วนใหญ่ต่างชาติที่มาก็เป็นออสเตรเลียเรลิสติกก็จะมีน้องสีสายเรลิสติกก็จะมีช่างประจำนั้นก็จะมี
ีน้องเต๋อมีอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยโอ้เฮ้ยสวยว่ะมีน้องประจำร้านเฮ้ยเจ๋งมากเลยเนี่ยดูดิลูกหมานี่คือแบบเหมือนมากเลยนะแล้วก็จะมีพวกนี่ Photoshop ป่ะเนี่ยนี่คือเทพทิเบตนะใช่ว้าวเลยนะอืมอืมความสดสีและอันนี้งานนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยผมเล่นไปเกือบ60ชั่วโมงเกือบ60ชั่วโมงแล้วก็นัดและ60ชั่วโมงนี้เสร็จภายในกี่เดือนฮะงานนี้เดือนเดียวครับเฮ้ยจริงว่าจริงครับแต่ก็เนี่ยสับไปรอบไปโอ้โหสับไปรอบไปพอให้น้องทำน้องทำว้าวมากครับมันงามอ่ะเข้ามาดูเราเน้นที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของเขา Legacy Tattoo ต้องเข้ามากดได้เลยนะคือคนไทยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้รู้จักกันเยอะเพราะว่าอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะคือ 99% เนี่ยชาวต่างชาติวันนี้ก็4-5คนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดอ่ะนะฮะสำหรับใครที่สนใจมาที่นี่ Legacy Tattoo นะครับก็เข้ามาที่ Yellow House ผมว่าฟิลมันได้เหมือนกับเป็น Art Exhibition นะครับถ้าเกิดชอบ Legacy Tattoo ณ Yellow House มาเลยสักปลาสรุปวันนี้5ร้านเป็นไงบ้างถ้าไม่ถ้าคนที่แบบว่าไม่เคยสักอ่ะแต่ละร้านอ่ะมันคนสักมันจะได้อะไรอ่ะต้องบอกนี้ว่าวันนี้เนี่ยย่านที่เรามาเนี่ยผมแนะนำก่อนเลยนะคุณมาแต่ละที่เนี่ยต้องมา BTS เพราะแต่ละร้านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหาที่จอดรถยากมากทุกร้านนะแต่ถ้าเกิดมา BTS เนี่ยแม่งเดินถึงกันหมดเดี๋ยวพี่ขอเริ่มจากมาบุญคลองก่อนพี่มาบุญคลองวันนี้เราไป2ร้านแจ็คบอกอะไรอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าตระกูลเขาเนี่ยเป็นตำนานดารารุ่น40อ่ะทุกคนอ่ะผ่านฝีมือตระกูลบ่วงมาหมดพี่ปอผ่านไหมตระกูลนี้ผ่านมาเยอะมากผ่านตระกูลนี้มาหมดเพราะว่าสมัยก่อนต้องยอมรับว่าตระกูลบ่วงเนี่ยแม่งคือตำนานของคนไทยทีนี้เนี่ยผมมองว่าแจ็คเองเขาก็ไม่ได้มีสไตล์อะไรที่มันชัดเจนเขาเหมือนคนที่ทำงานในยุคก่อนๆด้วยอ่ะที่สมัยก่อนเนี่ยมันเรื่องเวียไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าคุณต้องการความเป็นตำนานเนี่ยนะตระกูลนี้เนี่ยเอาไปคุยได้เลยมีสตอรี่แม่งผ่านมาจากตระกูลหวงมะละกอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าถ้าเกิดว่าคุณมาแถวนี้อยากได้แนวอะไรที่เป็นแบล็คเวิร์กมีความเป็นไทยมะละกอนี่แม่งใช่แล้วก็ด้วยตัวคาแรคเตอร์ของตัวของมะละกอเองผมว่าเขาชัดเจนความที่คาแรคเตอร์เขาชัดเจนเนี่ยผมมั่นใจว่างานเขาอะชัดเจนถัดมาเนี่ยไปที่สยามก่อนเลยอินเซปชั่นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าวัยรุ่นน่ะชอบแน่นอนอินเซปชั่นเนี่ยเพราะว่าด้วยสไตล์งานของเขาเนี่ยมันเป็นงานที่แม่งอัปเดตและเป็นงานที่ดีเป็นเทรนด์หน่อยอ่ะผมเรคคอมเมนต์เลย Inception แน่นอนดูจากสไตล์งานเขาว่าทุกงานที่เราเห็นนะพอออกจากสยามปุ๊บเราไปกันตรงแถวเพชรบุรีเรมานิสเพชรบุรีซอย7ผมแม่งชอบฟิลเขามากเลยคือร้านนี้เนี่ยฟิลแม่งแบบร้านเขาฟิลอบอุ่นฟิลอบอุ่นทำงานได้หลากหลายและก็งานจิโอเมตริกเขาอ่ะผมว่าดีนะชอบส่วนตัวช่างตัดแนนเองเนี่ยผมว่าเขาก็ทำงานได้ดีแต่คือผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ในเรื่องของงานสักอะกว่าครึ่งอะเราติดในตัวของช่างสักถ้างานดีแล้วนะที่เหลือมันคือช่างสักแต่ผมบอกไว้ก่อนนะงานต้องดีก่อนนะที่เหลือเนี่ยมันไปวัดกันที่เฮ้ยไอ้คาแรคเตอร์มันจูนกันเป็นยังไงซึ่งเรมานิสนี่แม่งครอบครัวมากได้ครอบครัวมากรวมกันมันกว่าว่างั้นเถอะใช่นะร้านสุดท้าย Legacy ผมว่า Legacy เนี่ย 99% คนสั่งคนที่มาสั่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาติผมว่า Legacy ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีด้วยตัวของโลเคชั่นเองด้วยสไตล์คนที่ผ่านงานจากต่างประเทศมาผมว่าเขาก็จะมีมุมมองอีกแบบโดยรวมแล้วผมว่าย่านนี้เนี่ยมันได้ฟิลอ่ะตอนมาที่เราเห็นกันคือเอาจริงอ่ะไอ้พวกการรีวิวพวกเนี้ยผมคงบอกแฟนเราไม่ได้หรอกว่าแม่งแบบอะไรคือสไตล์คุณนะแต่ว่าอยากให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่เราพาไปเนี่ยมันคือตัวตนของเขา
ไอ้ความที่เห็นผมอ่ะแม่งมีแค่ส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะสิ่งที่คุณเห็นอ่ะมันเหมือนกับแบบคุณเจออะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณถูกใจคุณหรือเปล่าอ่ะถ้าถูกใจคุณอ่ะสัตว์ปลาลองปลาแต่เรามั่นใจนะฮะว่าร้านที่พาไปมาตรฐานในเรื่องความสะอาดเนี่ยมั่นใจได้เนี่ยพี่ร้องข้างสั่งเลยคุยไหมสวัสดีครับ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 ว้าวอ้าวอ้าวชื่ออะไรครับผมชื่อไทยครับชื่อไทยเดี๋ยวไทยรบกวนครับโอ้ยสักด้วยอ่ะเคยดูรายการผมป่ะเนี่ยเคยครับโอ้ยจริงป่ะเอ้าคุณครับคุณครับไม่เหรอเหรอที่ออกช่างเมฆครับอ๋อดูเทปเมฆเทปเมฆที่วิ่งข้ามไปเรียกเพื่อนครับเออๆวิ่งข้ามไปเรียกเพื่อนมันลงสีถามหน่อยครับผู้หญิงในวงการที่มีรอยสักชอบใครมากที่สุดใครดูเซ็กซี่ไม่ต้องคิดเลยครับสายป่านครับสายป่านสายป่านแต่สายป่านเพิ่งแต่งงานไปนะอ้าวเหรอครับไม่รู้เลยไม่ชอบนะครับไม่ชอบแล้วครับไม่ชอบแล้วเปลี่ยนมาดูรอยสักที่สักอะไรมาครับเนี่ยโหอันนี้ตั้งแต่เด็กเลยครับคือลงเอฟเฟกต์แบบพวกปีเตอร์ปีเตอร์ท็อปแรกโดนปีเตอร์ท็อปปุ๊บครับโตขึ้นมาหน่อยคิดผิดแล้วเลยพยายามหาช่างให้แก้แต่นี้สวยนะสักกะใครครับตอนนั้นจะเป็นสวนลุมไนบาซ่าอยู่ครับอ๋อสวนลุมไนบาซ่าสวนลุมไนบาซ่าเลยตั้งแต่รุ่นพี่ชาตินะครับพี่ชาติที่โฆษณาแป้งทางงูตักงูเล็กๆครับนั่นแหละครับมาขอบคุณนะครับร่วมพูดคุยครับให้คุณเบนด้วยคุณเบนครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมไม่เปลี่ยนจากรอยจักเป็นขุนนะครับขอบคุณนะครับติ๊กเกอร์สดๆร้อนๆจากคัตตูบาร์เตอร์ด้วยครับขอบคุณนะครับผมแต่อย่างนี้นะครับรวมกันมันกว่าวันนี้คุณไนท์ราตรีสวัสดิ์ครับ